เช้านี้เราดูตัวเลขกันไป1530เนาะไม่หลุดใช่ครับก็ยังไม่หลุดนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าโอ้โหปริ่ม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 แล้วเกินนะฮะก็จริงๆในระหว่างเทรดเนี่ยลงมาที่1532เนาะแต่ว่าก็รีบาวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะฮะว่าซินิเมนต์โดยรวมเนี่ยโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆนะครับคือเหมือนกับว่าพอมีแรงเทขายเข้ามานิดนึงปุ๊บตัวอื่นก็ไหลเลยไหลตามเลยนะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆวันนี้นะฮะก็หลายๆตัวหลายๆเซกเตอร์เนี่ยก็โอ้โหรู้สึกว่าจะมีแรงขายเข้ามาเยอะนะโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์กับกลุ่มพลังงานเนาะนะครับก็สองกลุ่มหลักแบบนี้เวลามันลงมันก็ทำให้ภาวะตลาดนี่ส่วนเซแน่นอนนะครับนะครับแต่ว่าถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูตามสแกนเทคนิคนะครับตามกราฟที่โชว์ให้เนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมยังยึดตรงบริเวณแนวเส้นตัวที่มันเป็นโอเวอร์โซเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณสัก35ไอซ์ไซนะอยู่ที่ประมาณ35นะครับผมก็มองว่าถ้ามันย่อลงมาประมาณสัก1530เนี่ยแนวโลเดิมเนี่ยมันก็น่าจะมีจังหวะของการรีบาวด์ขึ้นมาได้นะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าสมมตินะฮะสมมติว่าเราเข้าไป1530แล้วผิดทางสมมตินะฮะสมมติว่าผิดทางผมเชื่อว่าดาวไซด์เราไม่เยอะเพราะเรามาซื้อตรงแนวที่มันเป็นระดับแนวล่างคือเรามาซื้อแนวล่างตรงนี้นะเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาโดนอ่ะผมว่าเราโดนไม่น่าเยอะแต่โอกาสในการเล่นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้แรงซื้อวอลลุ่มหาคนเป็นพระเอกที่จะมาดันมันยากจริงจริงยากจริงจริงโอ้นะครับเพราะนั้นถ้าเล่นเด้งช่วงนี้ก็คงเป็นลักษณะเล่นสั้นๆนะเล่นแบบแค่นั้นก็คงจะพอแล้วเนี่ยเนาะเล่นสั้นถ้าไม่มีหุ้นก็คอยไปดูตรงที่ประมาณ1530ได้นะแต่ถ้ามีหุ้นอยู่แล้วก็ทยอยถ้ามีหุ้นอยู่แล้วก็คงต้องดูว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นส่วนไหนค่ะนะครับอย่างเช่นชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้หน่อยตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างลงมาลึกพอสมควรอย่างที่เมื่อเช้านี้เราคุยธีมเรื่องของตัวราคาน้ำมันเนาะค่ะพี่อ๋อเนี่ยล่าสุด94แล้วเห็นไหมตอนนี้เดี๋ยววงให้ดูนั่งคุณเนาะกัดเหมือนสัญญาณกระตุกกระตุกเลยค่ะพี่ค้างซะแล้วพี่กัดได้ยินด้วยไหมคะสวัสดีพี่ก็คือน้ำมันเนี่ยมันลงจากสำนักตัวราคาน้ำมันลงไปแล้วนะเรายังคงเล่นตีมน้ำมันลงอยู่นะครับซึ่งล่าสุดมันก็ยังลงอยู่ให้เราเห็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ากลุ่มที่เราเลือกให้นะฮะในช่วงประมาณ3อาทิตย์ที่ผ่านมานะผมเชื่อว่าเรายังมาถูกก็คือ SCGP นะครับตัวนี้นะ SCGP ตัวนี้อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตัวต้นทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นถ่านหินถ่านหินตอนนี้ยังไม่ลงนะครับแต่ผมเชื่อว่าราคาน้ำมันแบบนี้ถ่านหินยืนสูงไม่ไหวนะครับเพราะมันเป็นสินค้าทดแทนกันนะครับเพราะนั้นถ้าราคาถ่านหินลงผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะมีการขยับขึ้นได้นะครับเพราะนั้นใครที่ติดอยู่กัจจังแนะนำมาโอ้ติดนานเหลือเกินตอนขึ้นไม่ได้ขายด้วยอะไรเงี้ยนะผมว่ารอได้รอนิดหนึ่งก็แล้วแต่รอนิดหนึ่งนะครับส่วน GPC กับ B Green เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีกำไรนะครับเพราะว่าเราแนะนำมาตั้งแต่ 2-3 อาทิตย์แล้วอ่ะเราไม่ใช่เพิ่งมาแนะนำอ่ะนะเพราะนั้นมันควรจะได้ประมาณสัก64-65ต้นทุนน่าจะอยู่โซนตรงนี้นะครับแต่ก็ถ้าใครคิดว่าตลาดแบบนี้ฉันถือแล้วฉันใจสั่นก็เล่นรอบไปก็เล่นรอบไปนะครับก็ยังอยู่ติ่งนี้จริงเด้อส่วน B Green วันนี้สัญญาณกราฟใช้ได้นะดูดีเลยนะฮะคือถ้าวันนี้ถ้าพูดจริงๆดู3ตัวที่ผมแนะนำไปนะครับต้องบอกว่าราคาปิดถือว่าโอเคสุดนะ GPC ปิดเหลือง B Green ปิดเหลืองนะครับSCGP ปิดเขียว1ช่อง
ถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะเพียงแต่มันไม่วิ่งแค่นั้นเองเพราะว่าตลาดมันไม่ดีเออแค่นั้นเองแต่ถามว่าปิดแย่ไหมไม่ได้แย่นะเออตลาดลบไปทั้ง10จุดเนาะ9ถึง10จุดเนาะตัวนี้ยังยืนได้แสดงว่ามันก็มีโมเมนตัมที่แข็งแรงของเขาอยู่นะครับผมยังเชื่อว่าตีมเนี้ยยังเล่นได้อยู่นะค่ะตัวครับแล้วตัวทีเฟกนะคะพี่กัสทีเฟกต้องยอมรับว่าช่วงนี้คงเป็นลักษณะเด้งช็อตมากกว่านะคือมันค่อนข้างอ่อนแอจริงๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะสัญญาณเหมือนจะกระทำได้ค่ะสัญญาณมีการกระตุกโอเคครับผมมาแล้วโอเคน่าจะนิ่งขึ้นเนาะได้แล้วค่ะโอเคก็ตรงนี้เนี่ยคือถ้านักทุนที่ได้ติดตามเนี่ยนะผมจะมักจะใช้ตรงบริเวณเส้น10วันเป็นเกณฑ์ส่วนเส้นสีเหลืองนะครับก็ตอนนี้อยู่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองเนาะแสดงว่าโพซิชันที่เราควรจะเปิดคือมันควรจะเปิดเป็นช็อตถูกไหมนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมเรามองว่าเป็นเด้งช็อตอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าจะบอกว่าดาวไซด์ด้านล่างมันก็ติดมากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันก็ตรงไอ้930เนี่ยมันลงมาทดสอบประมาณ3ครั้งเนี่ยค่ะเพราะมันก็เด้งได้เห็นไหมฮะที่ผมวงไว้ฮะเออนะครับเพราะนั้นก็ตรงเนี้ยเด้งเปิดช็อตแต่ว่าก็เรามาเน้นปิดกรองที่ไอ้ปิดช็อตเนี่ยบริเวณสัก930กำลังเป็นจุด take profit รอบสั้นๆไปส่วนกรณีผิดทางนะครับแน่นอนถ้าทะลุเกินตรงเส้น10วัน945ก็แล้วกันนะจำง่ายๆ945ตรงนั้นเป็นจุดคัทลอสนะครับโอเคทองล่ะพี่ทองคำตอนนี้เลือกข้างแล้วครับผมคิดว่าทองคำถ้าใครเทรดตามเทรนนะไม่เสียเงินนะรอบนี้นะครับเออเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่เนี่ยที่มันสวิงอยู่ในกรอบเนี่ยผมบอกว่ามันเล่นยากใช่ค่ะเออเนาะหลังจากหลุดอ่ะมันแน่นอนนะหลุดมานี่ไม่ถูกไหมถ้าใครที่รู้เรื่องของตัวสัญญาณเทคนิคเนี่ยเขาก็ต้องfollow shortลงมาถูกไหมฮะไม่ใช่หลุดปุ๊บไปซื้อลองนี้มันก็สวนเทรนด์ถูกไหมเออ follow short เพราะนั้นตรงเนี้ยคุณได้กำไรมาแน่นอนอยู่แล้วประมาณสัก100เหรียญอันนี้ง่ายครับท่านี้คือท่าง่ายไม่ยากนะครับเพราะนั้นตอนนี้ยังเด้งช็อตอยู่ยังเด้งช็อตอยู่นะครับยกเว้นก็เกินประมาณสัก1760ก็แล้วกันนะตรงนี้นะฮะก็เป็นจุดในการคัทลอสฝั่งช็อตไปแล้วรอบนี้หุ้นโรงพยาบาลพี่กัดมองไงบ้างคะผมมองว่ายังได้อยู่นะเพียงแต่ว่าโอ้โหต้องยอมแล้วว่าตลาดมันไม่ไหวอ่ะเออมันไม่ไหวจริงเออคือพอเป๋นิดนึงปุ๊บเมื่อเช้ายังดูดีปุ๊บก็โดนทุบละนะนะครับก็คือหลายๆตัวมันยังดูทรงดีนะอย่างเช่น BH เนี่ยนะก็ยังยืน10วัน BDMS ก็ยังยืน10วันนะเพียงแต่ว่าเมื่อเช้านี้ทำไมถึงมาเลือกตัว BCH ให้นะครับเพราะว่าเรามองว่าเออมันอยู่ในโซนล่างเนี่ยนะเห็นไหมฮะมันอยู่โซนล่างมันคือเหมือนมันยังขึ้นไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นจุดสำคัญเลยเนี่ยอยากให้นักลงทุนได้ดูตรงโซนนี้นะดูดีๆนะครับก็คือในส่วนของการที่ตัวราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาตัวเส้นสีขาวเป็นเส้น200นะ200วัน200วันเขาขึ้นมาเหนือ200ปุ๊บลงมาเทส200แล้วเด้งกลับผมเลยมองว่าเออรอบนี้เขาเด้งแบบมีนัยยะนะคือเหมือนกับว่าถ้ามันหลุด200ลงไปแล้วเด้งแล้วลงอันนี้คือไม่ดีถูกไหมเส้น200วันเป็นเส้นเหมือนกับแบ่งเทรนระยะเขาเรียกอะไรเส้นขาขึ้นขาลงอ่ะในระยะยาวๆเพราะนั้นการที่เขายืนเหนือเส้น200ได้ผมก็มองว่าเออมันยังประคองความแข็งแรงของอยากจะขึ้นมากกว่าเออนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เลยยังมองว่าเออยังโอเคนะนะครับถ้าใครมีอยู่นะผมมองว่าถ้าไม่หลุด195ก็แล้วกันนะตรงนี้นะฮะผมคิดว่าถือได้แต่ถ้าหลุด195ตรงนั้นก็โอเคละยอมไปอืมโอเค
ได้เลยประมาณนี้นะขอบคุณพี่กัจจังมากๆเลยนะคะโอเคครับผมค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะแนะนำสาวพี่กัจจังด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะ